ก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด TH ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่เหตุการณ์เหนือท้องฟ้าในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซานฟรานซิสโกนะครับซาคราเมนโตฟีนิกซ์รวมถึงเมืองลีโน่นะฮะในรัฐเนวาดาเป็นภาพกลุ่มแสงก้อนใหญ่เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้านะครับเห็นไหมฮะคล้ายๆดาวตกนะฮะแต่ว่าบางอันนี่วาบขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีหลายๆคลิปใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูนะนี่ถ่ายจากกล้องหน้ารถป่ะครับโอ้มันมีหลายคลิปมากนะที่ส่งให้ไปเนี่ยนะฮะอ่ะนี่ฮะที่จะเห็นเนี่ยนะครับวาบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็แชร์กันนะครับในโซเชียลมีเดียนะฮะแต่ว่าเอ๊ะมันเขาก็สงสัยว่ามันเป็นภาพอะไรนะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ตรวจสอบกันนะแล้วก็พบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการยิงจรวด SpaceXกิ่งยิงจรวด SpaceX นะครับ Falcon 9ขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับจรวดนี้เนี่ยจรวด SpaceX Falcon 9เนี่ยจะได้นำดาวเทียม Southcom 1A ขึ้นไปสู่วงโคจรนะฮะถูกปล่อยออกจากฐานทัพ อากาศนะครับที่วานเดนเบิร์กรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อประมาณค่ำของวันที่17ตุลาคมนะก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เห็นได้นะครับก็เคลียร์ไปไม่ใช่วัตถุนอกโลกลักษณะแบบนี้เหมือนสักปี2ปีก่อนที่เมืองไทยเราเคยถ่ายได้จากกล้องหน้ารถใช่ครับอันนั้นเป็นตอนกลางวันจำได้ไหมครับปรากฏการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้พูดคำไทยครับคาคล้ายๆดาวตกเพราะช่วงนี้กล้องหน้ารถเกือบทุกคันจะมีแล้วช่วงรู้สึกแถวงามวงวานที่ตอนนั้นว่ารู้สึกจะเป็นเห็นกันทั่วเลยครับจริงมันมีอีกคลิปนะเห็นแบบว่าประหลาดเลยอ่ะไม่เหมือนกับไอ้ดาวตกที่เห็นหรอกเหมือนไฟของเมืองไทยจะชัดเจนกว่านะเพราะว่ากลางวันปรากฏการณ์กลางวันเลยจำได้ครับของหน้าโก้มีไหมครับกล้องหน้ารถมีครับถ้าถ่ายได้วันไหนถ่ายได้